วัสดีครับผมบังไหวนะครับหรือว่านายสุรชาติริมและครับเป็นประธานองค์กรประมงท้องถิ่นป่าตองและเป็นผู้ทรงคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตครับสิ่งที่ผมออกมายืนจุดนี้ในด้านการพัฒนาเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆครับการพัฒนาเมืองมันต้องมีความเจริญของเมืองมันต้องมีแต่ผมจะมองไปถึงผลกระทบกับหลังการพัฒนาว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างเพื่อนำไปสู่การแก้ไขลดผลกระทบกับวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนลดผลกับกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่เพื่อสู่ความยั่งยืนครับแล้วก็ปัญหาประเด็นการที่ทำกิจกรรมของผมด้วยเนี่ยทุกคนจะเห็นในผมในสื่อโซเชียลว่าผมจะทำกิจกรรมเก็บขยะแต่สำหรับผมไม่คิดว่าเป็นกิจกรรมผมจะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันของผมซึ่งกิจวัตรของผมเนี่ยมันหมายถึงอาชีพและรายได้ที่ผมได้รับจากอ่าวป่าตองของผมเพราะตรงนี้ผมมายืนผมมีทุกวันนี้ผมไม่ลำบากผมมีที่อยู่ผมมีที่กินผมมีที่ทำมาหากินมีอาชีพมีรายได้เพราะทะเลตรงนี้จึงทำให้ผมนึกอยากจะออกมาทำให้ทรัพยากรตัวนี้มันยั่งยืนซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะยั่งยืนแค่ผมจะทำไงก็แล้วจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ผมจะมองถึงความยั่งยืนที่ส่งต่อกับหลายๆอาชีพในพื้นที่ป่าตองและการพัฒนาของกฎหมายการประกาศของกฎหมายผมจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยกฎหมายเนี้ยมันมีผลกระทบกับในพื้นที่ยังไงเราจะควรจะแก้ไขยังไงนำเสนอยังไงจะได้มีการออกแบบร่วมกันโดยประชาชนเพราะกฎหมายทุกวันนี้การจะทำอะไรก็แล้วแต่พัฒนาอะไรก็แต่มันจะต้องคำนึงถึงที่วิถีชีวิตชุมชนและความยั่งยืนเป็นหลักซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยผมในนามของเครือข่ายรักเลแอนดามัน6จังหวัดภูเก็ตก็ได้ทำการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวิถีด้านการประมงการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการพัฒนาสังคมเมืองเพื่อส่งต่อความยั่งยืนเนี่ยให้กับลูกหลานของวันข้างหน้าเพื่อและรักษาพื้นที่ทรัพยากรอันเป็นสมบัติของส่วนรวมและเป็นสมบัติของชาติให้ยั่งยืนต่อไปครับ